ไปดูเกี่ยวกับช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาต้องบอกนะว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามาเที่ยวเยอะมากๆคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นการทำนิวไฮนะทะลุไปกว่า 147,000 คนด้วยกันคุณผู้ชมเพราะต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยตรุษจีนคึกคักนะฮะหลายพื้นที่เลยไม่ใช่แค่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพอย่างเดียวพื้นที่ต่างจังหวัดเองก็ค่อนข้างคึกคักด้วยเหมือนกันเรื่องนี้คุณผู้ชมครับทางด้านของผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยเลยครับบอกว่าจากสถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วงตรุษจีนปีนี้ทั่วประเทศต้องบอกว่าคึกคักมากนะฮะเนื่องจากวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในไทยเนี่ยทำสถิตินิวไฮเลยสูงถึง 147,000 คนครับในขณะเดียวกันโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยผลสำรวจเชิงลึกของ Diva Travel นะครับเป็นแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวระดับโลกของจีนซึ่งพบว่าช่วงตรุษจีนครับก็คือวันที่10ถึง17กุมภาพันธ์มีชาวจีนเนี่ยเข้ามาจองโรงแรมในไทยเพิ่มขึ้นสูงถึง 243% นะฮะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดยไทยเนี่ยยังถือว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ออกมาท่องเที่ยวในช่วงตรุษจีนแบบนี้ด้วยนะฮะยืนยันกับคุณผู้ชมด้วยภาพของสนามบินสุวรรณภูมิกันหน่อยค่ะคือคักไม่แพ้กันนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไหนมีภาพไหมคุณสุริยะลงพื้นที่กันไปสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เป็นภาพนักท่องเที่ยว คุณสุริยะไปแบบนี้แต่งตัวสบายๆนุ่งกางเกงยีนไปเลยนะลงพื้นที่ไปตรวจความเรียบร้อยด้วยตัวเองนะคะช่วงวีคเอนที่ผ่านมาแล้วบอกเลยไฟล์บินเข้า1,040 ไฟล์ต่อวันคิดเป็นผู้โดยสาร 190,000 คนต่อวันอย่างตรุษจีน10วันของปีนี้ค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น 135% นะคุณผู้ชมตัวเลขนี้เห็นแล้วชื่นใจนะคะหรือประมาณ 37,000 คนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วค่ะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวเลขยืนยันได้ชัดเจนเลยช่วงตรุษจีนปีนี้ซึ่งแน่นอนว่าตรุษจีนหลายคนตอนนี้ยังคงเที่ยวต่อเนื่องด้วยเดี๋ยวเรารอฟรีวีซ่าด้วย1มีนาคมนี้โอ้น่าจะเข้ามาอีกเยอะแยะเลยหวังว่าจะเที่ยวกันเยอะๆนะคะใช่แล้วนะครับ